สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟรอยณัฐพงษ์ซีดแฉนอกใจน้ำตารื้นฝันเป็นจริงแพรวเป็นแฟนขอบคุณทำรู้จักรักแท้ความฝันในชีวิตดาราหนุ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการวันหนึ่งนักร้องสาวคนนี้ต้องเป็นแฟนเราหลอกว่าไปคอนเสิร์ตมีงานไม่ว่างแพรวคณิตกุลโผล่มาแฉฟรอยแฟนหนุ่มทำออกเซอร์ไพรส์ทั้งเรื่องชอบโชว์ของลับทุกสิ่งทุกอย่างถอดกางเกงโชว์ในรายการตอนแรกแพรวไม่ชินหรือในคอนเสิร์ตใหญ่มีคนอยากเห็นเขาก็จะถอดเลยแหวกตุนให้เห็นอ้อมไปจนเห็นเลขหนึ่งเลยซึ่งฟรอยยอมรับว่าจริงเพราะการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเรามีความสุขอยู่บ้านเราแก้ผ้าโชว์พ่อแม่ติดมาทำงานจะโชว์กับคนสนิทแพรวตะโกนแย้งเลยว่าไม่จริงไปเจอครั้งแรกโอ๊ตปราโมทบอกเลยกูว่ากูถอยกูต่ำแล้วนะมีคนต่ำกว่ากูอีกฟรอยไปแหกตูดให้เขาดูครั้งแรกไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ควักออกมาด้วยแต่ฟรอยถึงกับซีดเลยเมื่อเจอคำถามจริงหรือไม่ฟรอยเคยนอกใจแอบมีกิ๊กซึ่งเป็กกี้ศรีธัญญาพี่สาวคนสนิทขอร่วมแชร์ความลับบอกมีภาพบนเตียงตอนไปเชียงใหม่มีไลน์แชทกันแบบเปยปาดวาดและภาพบทถ่ายบนเตียงซึ่งแพรวบอกว่าเขาเคยมีกิ๊กก็ธรรมดาของผู้ชายแต่นานแล้วโดยฟรอยบอกว่าผมสัญญากับเขาแล้วถ้าจับได้อีกครั้งผมเลิกเลยเป็กกี้ถึงกับบอกว่างั้นพี่ไม่พูดอันนี้แล้วกันแพรวถึงกับถามใช่แดนเซอร์ที่ทำงานด้วยกันไหมส่วนเรื่องความประทับใจต่อการของคู่รักสายฮาแพรวบอกว่าเขายุ่งมากเราเริ่มเข้าใจปีที่4แล้วเขาทำงานยุ่งมากจริงๆฝึกให้เรามีเวลาของเราเองและเป็นตัวของเราเองได้ 100% ดันฟรอยถึงกับน้ำตารื้นบอกว่าชื่นชอบความเป็นเขาตั้งแต่เป็นคูณ3ซุปเปอร์แก๊งความฝันในชีวิตเขาเป็นผู้หญิงที่ผมจะต้องเป็นแฟนเขาให้ได้จนได้เข้าวงการความฝันเป็นจริงผมพยายามทำให้เขาชื่นชอบในตัวผมรักผมแสดงให้เห็นว่าผมจริงใจแค่ไหนขอบคุณแพรวที่ทำให้ผมรู้จักความรักที่แท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ